สวัสดีทุกคนครับผมยินดีต้อนรับสู่เกม Farming Simulator 19นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะพามาเล่น Rocky นะครับผมนะฮะทีมงาน Rocky นะครับผมมีทั้งหมด3คันนะทุกคนนะครับผมฮะเป็น Rocky ล้วนๆเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะพามารีวิวแต่ละคันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะฮะก็ความชอบส่วนตัวนะครับผมนะฮะสำหรับ Isuzu Rocky คันนี้นะครับผมนะฮะก็ทีมงานนี่3คันเลยครับวันนี้ไปรับงานนะก็รับงานจากไซโลนี่ครับไปส่งที่ไซต์ก่อสร้างนั่นเองนะท่านผู้ชมนะครับผมนะฮะก็มี3คันนะครับผมนะฮะก่อนที่จะไปรับชมแต่ละคันนะฮะขอคนหนึ่งไลค์แล้วกันเป็นกำลังใจให้นะพร้อม 3D นะฮะโอเคครับผมสำหรับคันแรกนะฮะก็เป็นของเซียน1นะครับผมนะฮะก็มาในโทนของนะฮะดำนะครับผมนะไอซิสุดำนะครับผมนะฮะเป็นทีมงานของก้าวเจริญภูมินั่นเองนะครับผมนะฮะนี่เลยนะครับสวยงามนะฮะคันที่2นะครับผมนะฮะก็เป็นของโชคศศิวัฒน์นะครับผมนะฮะนี่ทีมงานชอยเจริญเทอร์โบนะครับผมนะฮะนี่คันนี้ก็จะมาในโทนของสีแบบครีมๆนะครับผมนะฮะก็กระบะไม้นะครับผมนะนี่เลยสวยงามทีเดียวนะฮะนี่นะครับผมแล้วก็คันสุดท้ายนะฮะก็เป็นคันสีน้ำเงินนะครับผมนะฮะก็ทีมงานนี่ไม่ทราบแน่ชัดนะครับผมนะขออภัยด้วยลืมนะครับผมนะไม่ได้แปะป้ายมาเพราะว่าไม่มีป้ายนะครับผมนะฮะเอ๊ะทำไมเหมือนกระจกไม่มีนะฮะเหมือนกระจกไม่มีเลยคันนี้โอเคครับผมไม่ได้ใส่กระจกมานั่นเองนะแป๊วนะฮะไม่ใช่นะกระจกใสเกินนะท่านผู้ชมนะฮะโอเคครับผมทีมงานวันนี้ก็จะไปส่งดินที่ไซต์ก่อสร้างนะครับผมนะข้างหน้านี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาคันสีดำไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะฮะของเซียนหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคสตาร์ทฟังเครื่องเลยในสามชาติโหดนะครับผมไอ้ครับไอ้โอ้โหทางออกนี่ลึกไปหน่อยนะโอ้ยแหลกๆๆๆท่านผู้ชมขออภัยในความแหลกด้วยนะครับคอมกากเกินไปนะท่านผู้ชมนะโอ้โหสวยงามเลยนะท่านนี้โอ้ยคันนี้รู้สึกว่าไซโลเราอยู่ด้านข้างนี้เลยนะฮะเตรียมพร้อมไปแล้วนะครับโอ้โหทางออกตรงนี้มันรู้สึกว่ามันสูงกันไปทุกคนนะฮะไม่แน่ใจเลยว่าจะได้หรือเปล่านะนี่เราเอาเป็นดินนะครับผมก็จะเป็นนะฮะดิฟนะครับผมไหนเอ้ยแหมชื่อไม่น่าจะไม่ตรงกันนะฮะเป็นหินบดนะครับผมนะฮะจัดไปเลยนะฮะเต็มๆนะฮะท่านผู้ชมนะฮะแล้วคันนี้จะไปก่อนนะครับผมนะฮะสัก1คันรถแล้วกันนะจัดหนักๆไปเลยนะครับผมหน่อยไปเลยครับคันแรกฮะโหดนะผมรถปูนข้างหลังรถปูนข้างหลังเนี่ยต้องเคลียร์รถปูนออกก่อนนะฮะไม่ได้เลยช
ชนเอาแย่เลยนะฮะทีมงานนี่ชนไม่ได้นะครับผมนี่เลยครับผมเรามาสต็อกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับมีท้ายตกนะฮะตัวนี้นี่โอเคครับผมเรารอจอดรอทีมงานนะฮะคันต่อไปเลยนะครับผมไอ้ครับเจ้าคันนี้นะฮะจะสีน้ำเงินนะครับคันต่อไปครับผมไปกันเลยขออภัยความแหลกด้วยนะครับคอมมันร้อนนะจัดไปครับผมคันนี้หล่อแบบว่าสะอาดนะคันนี้ล็อกกี้นี่ต้องแบบว่าเก่าๆนะถึงจะดูเท่นะครับดูใหม่เกินนี่ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะจัดเต็มเลยพี่หนักๆเลยใครที่เข้ามาใหม่ก็ติดตามฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมนะฮะก็แล้วก็ใครที่สนใจหมดนะครับติดต่อที่เพจใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับผมไปๆฮะไปเลยพี่เฮ้ยแรงๆสักอย่างเราไม่กลัวฮะหนักแล้วไม่กลัวนะกลัวคอมแหลกนะโอ้โหไม่ได้เลยมาตรงนี้ไม่ได้เลยเลยตลอดเลยก็มันแรงก็มันแรงเล่นเพ่ตรงนี้แหละฮะจัดไปครับผมได้ถ่ายตกสวยๆเลยคันนี้ครับผมนี่รู้สึกว่าเทไปนี่บินจะเยอะกว่าที่ขนมานะโอเคครับผมเดี๋ยวรอจอดตรงนี้รอทีมงานนะครับผมจัดอีกคันมาเลยครับผมคันสุดท้ายของเราไฮไลท์วันนี้นะฮะนี่โอ้โห
อู่โชคศิริวัฒน์นั่นเองครับผมเป็นกระบะไม้นะสวยงามเลยครับผมคันนี้ไปเต็มๆลูกพี่ไม่ต้องอายใครครับผมนี่โอ้โหยังแจ๋มครับคันนี มาเต็มๆเลยลูกพี่จัดไปหนักๆครับผมนี่ล้อหน้าเริ่มจมนะฮะตรงนี้นะฮะเรียบร้อยครับผมนี ทุกรอบเลยตรงนี้นะรถมันหนักนะมันเบรกไม่อยู่มันไปเลยนะผมเหยียบเบรกล้อตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วนะฮะโอ้โหมันเบรกไม่อยู่นะเที่ยวสุดท้ายของเราวันนี้ครับผมเหมือนแผนที่มันแหลกนะแมปตัวนี้ขาวๆเลยฮะเดี๋ยวต้องถามเจ้าของก่อนว่าแก้ยังไงครับผมจริงมันไม่น่าเป็นขาวๆแบบนี้นะทำแล้วลูกพี่ตรงนี้แล้วนะฮะโอเคสวยงามครับผมสำเร็จภารกิจแล้วนะครับวันนี้นะฮะก็ลาไปก่อนนะครับผมใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ